านมันได้พันตัวพวกมันก็จะเพิ่มเป็น 2,000 ตัวที่เจ้าพูดมามีเหตุผลเมื่อไหร่ก็ตามที่ศัตรูบุกเข้ามาได้เราจะต้องตั้งป้อมโจมตีแล้วโรบอตโต้เจ้ามาทำอะไรที่นี่อาสาช่วยรบขอรับแต่นี่คือการสู้รบของจริงเจ้าม้าข้ายืนยันว่าข้าถูกโปรแกรมมาให้รับมือกับการต่อสู้ทุกรูปแบบแต่เจ้าเป็นหุ่นยนต์เล่นเกมไม่ใช่นักรบก็จริงขอรับแต่ทั้งสองอย่างต้องอาศัยกลยุทธ์การวิเคราะห์และสงครามไม่ใช่เกมนะโรบอตโต้ไปได้แล้วแต่เจ้าเป็นหุ่นยนต์เล่นเกมไม่ใช่นักรบตอนนี้ข้าเป็นนักรบแล้วท่านราชาและราชินีถูกส่งไปที่ปลอดภัยแล้วครับไอ้พวกกระดูกพวกนั้นมันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่ไหนปลอดภัยถ้ามีการโจมตีเราต้องโต้กลับอย่างเร่งด่วนมีคำถามอะไรไหมข้ามีคำถามไม่เอานะข้าอัปเกรดตัวเองเป็นนักรบแล้วพร้อมรับคำสั่งข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่ได้เจ้าเป็นแค่หุ่นยนต์เล่นเกมนะข้ามองไม่เห็นความสมเหตุสมผลขอรับตั้งแนวรบทำนั่นข้าจะล่อมันเข้าไปส่วนเจ้ารอปิดปากถ้ำพวกมันเริ่มหาทางขุดตัวเองออกมาแล้วใช่แต่อย่างน้อยเราก็ซื้อเวลาไว้ได้บ้างเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครควบคุมชุดพวกนี้เนี่ยสเกเลตอนเหรอก็เป็นไปได้ ได้เวลาอัปเกรดเวอร์ชั่น2แล้วล่ะเกเลทอจะต้องพอใจมากแน่แน่เลยแต่เดี๋ยวก่อนใครจะสนกันล่ะบุกไปโจมตีพระราชวังเลยดีกว่าเราแค่ต้องขังพวกมันให้อยู่ในที่เดียวเ
ฮ้ไม่มีอะไรจะหยุดพวกมันได้ไม่มีอะไรจะหยุดข้าสถานการณ์ศัตรูเพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นทวีคูณโจมตีโดยตรงไม่ได้ผลขอรับสังเกตได้ว่าศัตรูที่มีชื่อว่าไตรคอปเป็นผู้ควบคุมเจ้าพวกนี้ขอรับตำแหน่งของเขาอยู่หลังหน้าผานั่นขอรับ